ปิดท้ายที่การแข่งขันแบดมินตัน SCG Junior Badminton Championship 2019รอบชิงชนะเลิศเยาวชนแห่งประเทศไทยประเภทชายน้องวิวกุลวุฒิวิทิศาสตร์มือวางอันดับ1จากสโมสรบ้านทองหยอดยังโชว์ฟอร์มสมราคาเอาชนะเหนือดวงมังกรลอยนะครับจากสโมสร Enjoy Team 2-0 เกม 21-13 21-11 คว้าแชมป์ชายเดี่ยวรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีส่วนประเภทหญิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์จากเกษมศักดิ์แบดมินตันอะคาเดมี่เอาชนะปฏิดาศรีสวัสดิ์จากบ้านทองหยอด2-0 เกม21-17 21-11 คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่39เพื่อเฟ้นหาเยาวชนไทยสู่การก้าวเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตครับ